เอ็กคอร์ดครับโอเคเช็คชื่อไปในตัวหน้าสองหน้าสามหน้าสามหน้าสองหน้าหนึ่งโอเคเริ่ม เครื่องหมุนติ้วนต่อนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทไฟนอลแล้วนะครับเรื่องแรกเลยคือ F test เนาะเราคุยเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะมี set test ถูกไหม set test ที่คุยไปแล้วนะครับ t test chi square test chi square test เมื่อวันพุธเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ f test นะครับนะเจ้า set test เราทดสอบค่าเฉลี่ย1ประชากรนะครับแล้วก็ t test ทดสอบค่าเฉลี่ย2ประชากร chi squareทดสอบสัดส่วนทีนี้เรามาดู F test ครับ F test จะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยที่มีตั้งแต่2ประชากรขึ้นไปนะมันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานทดลองนะครับเราก็จะใช้เกณฑ์แบบนี้ว่าถ้าหากว่า2ประชากรเราจะใช้ T test แต่ถ้า3แบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ F test ละนะแต่ว่าจริงๆคือ2ก็ใช้ F test ได้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยนิยมเราไปใช้ T test มากกว่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดู F test ก่อนนะเจ้าตัว F test เนี่ยโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นการทดสอบคอนเซปต์เขาเลยนะคอนเซปต์เขาเนี่ยเป็นการทดสอบความแปรปรวนอันนี้คือคอนเซปต์เขาเลยนะก็คือเป็นการทดสอบความแปรปรวนเพียงแต่ว่าเราแปลงเจ้าตัวเนี้ยมาเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยโอเคไหมคอนเซปต์เขาเนี่ยคือเป็นการทดสอบความแปรปรวนแต่เราแปลงเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยนะความหมายคืออย่างนี้คือปกติแล้วเนี่ยเจ้า F test เวลาวิเคราะห์เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ในตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนนะใช้ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับแปรปรวนนะภาษาอังกฤษก็คือ analysisof variance ตัวย่อ ANOVA ANOVA เราก็จะเรียกกันชื่อย่อว่า ANOVA นะครับทีนี้คอนเซปต์คืออย่างนี้คอนเซปต์ก็คือว่าสมมุติว่าเราทำงานทดลองนะเราทำงานทดลองนะครับทำงานทดลองสักสมมติเรามีอยู่3ทรีทเมนต์มีทรีทเมนต์ที่1มีทรีทเมนต์ที่2มีทรีทเมนต์ที่3ใส่ให้กับหน่วยทดลองนะใส่ให้กับหน่วยทดลองนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะเจ้า F test จะทดสอบแบบนี้ว่าเมื่อเราใส่ทรีทเมนต์เข้าไปให้กับหน่วยทดลองแล้วเกิดความแปรปรวนไหมเห็นไหมความแปรปรวนมันจะเกิดจาก2แหล่งนะแหล่งแรกเลยเนี่ยก็คือเกิดจากทรีทเมนต์นะเกิดจากทรีทเมนต์เราเรียกว่า variance treatment แล้วกันนะครับผมเขียนย่อๆแบบนี้นะvariance treatment นะก็คือพอใส่ treatment เข้าไปให้กับหน่วยทดลองแล้วเนี่ยทำให้ตัวเนี้ยเกิดขึ้นไหมถ้ามีนะถ้ามีก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยมันต่างโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งนะ F test จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการทดสอบความแปรปรวนนะครับแต่เราแปลงมาเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยคอนเซปต์ที่ว่าสมมุติเรามี3ทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ที่1ทรีทเมนต์ที่2แล้วก็ทรีทเมนต์ที่3พอเราใส่ให้กับหน่วยทดลองสมมุติว่าคุณมีอาหาร3สูตรแล้วกันสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3แล้วเราก็เอามาเลี้ยงหมูเราเอามาเลี้ยงหมู F test จะทดสอบว่าสูตรอาหารที่คุณใส่ไปที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้เกิดความแปรปรวนมั้ยความแปรปรวนก็คือการเจริญเติบโตมันต่างกันมั้ยFCR มันต่างกันไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะถือว่าเราเอา
การเจริญเติบโตแล้วกันนะการเจริญเติบโตเนี่ยพอเราใส่ทรีทเมนต์ที่ไม่เหมือนกันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยต่างกันหรือเปล่ามีความแปรปรวนเกิดขึ้นไหมถ้ามีถามอะไรหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าค่าเฉลี่ยมันต้องมีอย่างน้อยคู่หนึ่งไม่เท่ากันอันนี้แบบโอเคเอาคอนเซปต์อย่างนี้ก่อนนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไฮโปทีซิสที่เราตั้งนะครับเราจะตั้งว่า variance treatment เนี่ยมันเท่ากับ0มั้ยนะครับนะหรือว่า variance ของ treatment มันไม่ใช่0ทีนี้คำว่าไม่ใช่0ปุ๊บเนี่ยvariance มันเป็นการยกกำลัง2โอเคนะมันเป็นการยกกำลัง2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่ค่าบวกเราก็จะใส่ว่ามากกว่า0อันนี้คือรูปแบบการทดสอบจริงๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเอามาทดสอบค่าเฉลี่ยแทนนะเพราะเวลาเราตั้งเราก็จะตั้งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามีอยู่3ชีทเมนต์นะครับเราก็จะตั้งว่ามิว1เท่ากับมิว2เท่ากับมิว3แบบนี้โอเคไหม2ตัวเนี้ยความหมายเดียวกันส่วน HA จากที่เราตั้งว่า variance treatment มากกว่า0เราก็จะตั้งเป็นมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันโอเคไหมคุณตั้งแบบไหนก็ได้จะตั้งแบบที่1ก็ได้ตั้งแบบที่2ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาคุณเห็นในงานวิจัยเนี่ยเขาจะตั้งแบบที่2กันนะครับเพราะแบบที่1ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่จริงๆอย่างที่บอกมันเป็นการทดสอบความแปรปรวนเป็นการทดสอบความแปรปรวนแต่ว่าตั้งสมมติฐานเนื่องจากเรามาอิงเป็นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเราก็นิยมตั้งเป็นมิวมากกว่าตั้งเป็นซิกมาสแควร์แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูอันนี้คือ3ทรีทเมนต์ถูกไหมครับมิว1เท่ากับมิว2เท่ากับมิว3 HA มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันทีถ้ามี4ทรีทเมนต์ตั้งยังไงถ้ามี4ทรีทเมนต์เราก็ตั้งแบบนี้มิว1เท่ากับมิว2เท่ากับมิว3เท่ากับมิว4ถ้ามี5ทรีทเมนต์ก็เท่ากับมิว5ถ้ามี6ทรีทเมนต์ก็เท่ากับมิว6ไปเรื่อยๆโอเคมั้ยนี่คือการตั้ง HO นะครับทีนี้ HA มีกี่ทรีทเมนต์ก็ช่างคุณตั้งแค่นี้นะครับมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันโอเคนะแต่ถ้าคุณมีแค่2ทรีทเมนต์อาจารย์มี2ทรีทเมนต์ก็มิว1เท่ากับมิว2ถ้ามีแค่2นะตัวนี้คุณก็ตั้งแบบนี้เลยมิว1ไม่เท่ากับมิว2แต่ส่วนอย่างที่บอกส่วนใหญ่ถ้ามี2ทรีทเมนต์เนี่ยเรามักไปทำ T test มากกว่าเราไม่ค่อยทำ F test หรอกนะเพราะตัวนี้คุณจะไม่ค่อยเจอโอเคนี่คือการตั้งไฮโปทีซิสนะครับโอเคเราใช้กรณี2 treatment ขึ้นไปนะครับนะแต่อย่างที่บอก2 treatment คุณเลือกใช้ T test ได้นะครับแต่ถ้า3เมื่อไหร่คุณต้องเป็น F ละ F test ผ่าน hypothesis มาดูตัวต่อไปนะครับที่จะให้คุณรู้จักนะเดี๋ยวเทอมหน้า F test คุณจะไปละเอียดอีกรอบนึงนะครับนะเทอมนี้เอาคอนเซปต์ให้ได้ก่อนนะครับตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับที่เราเรียกชื่อย่อนะครับว่าอนวาเนี่ยนะครับหน้าตาของตารางเขาจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะมีแหล่งของความแปรปรวนเดี๋ยวผมเขียนเดี๋ยวตารางค่อยว่ากันดีกว่าเนาะ SOV มาจากคำว่า source of variation ภาษาไทยคือแหล่งของความแปรปรวนนะครับนี่หน้าตาของตารางนะผมเขียนตารางก่อนนะคอลัมน์แรกเลยคือแหล่งของความแปรปรวนนะครับ source of variation คุณใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ใช้ภาษาไทยก็ได้ใช้ตัวย่อก็ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อใช้ได้หลายแบบส่วนใหญ่เรานิยมใช้ตัวย่อเพราะว่ามันเขียนสั้นนะครับคอลัมน์ที่2จะเป็น degree of freedom นะครับ
ันนี้คือ degree of freedom นะ degree of freedom เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรนะครับคอลัมน์ต่อไปก็คือ sum square นะครับ sum of square บางทีเราก็เรียก sum square ไปเลยนะครับนะตัวย่อเราใช้ SS นะ sum of square นะแล้วก็คอลัมน์ต่อไปเอาหัวตารางนะ MS ตรงนี้คือ mean square mean square นะครับ แล้วเราก็จะมีเดี๋ยวเราเอาอันนี้เลยแล้วกันค่า F ที่เราคำนวณนะครับกับค่า F ที่เราเปิดตารางโอเคนะคอลัมน์หลักๆก็จะมีอยู่แบบนี้เจ้า sum square กับ mean square 2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะไม่สิ degree of freedom กับ sum square 2ตัวนี้2ตัวนี้คุณสลับที่กันก็ได้ต่อตัวนี้สลับที่กันก็ได้เอา sum square ขึ้นก่อนก็ได้ degree of freedom อยู่ข้างหลังก็ได้ได้หมดหรือคุณจะเอา degree of freedom ขึ้นก่อน sum square ข้างหลังก็ได้คืออย่างในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยที่เรานิยมใช้หลักๆก็จะมีอยู่2โปรแกรมนะจะมี SAS นะโปรแกรม SAS จะเป็นรูปแบบนี้เลย degree of freedom แล้วก็ sum square แต่ถ้าเป็นโปรแกรม SPSS เขาจะเอาsum square ขึ้นก่อนแล้วค่อย degree of freedom นะครับทีนี้เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วทางสายเราจะถนัด SAS เวลาสอนก็เลยจะกลายเป็น degree of freedom แล้วค่อย sum square โอเคนะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสลับที่กันได้นะครับทีนี้เรามาดูแต่ละตัวว่ามันคืออะไรนะตัวแรกก่อนตัวนี้ mean square เจ้า mean square ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือความแปรปรวน mean square นะจริงๆแล้วมันคือความแปรปรวนซึ่งความแปรปรวนตัวเนี้ยถ้าคุณจำได้นะครับนะเวลาเราคำนวณของตัวอย่างจะเป็น s กำลัง2ถูกไหมเราก็จะใช้ข้อมูลแต่ละตัวลบค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่มายกกำลัง2มีหลายตัวจับบวกกันหารด้วย degree of freedom แบบนี้โอเคไหมถ้าคุณดูเป็นสูตรแบบนี้คุณยังจำได้อยู่ใช่ไหมดีมากจำได้โอเคต่อเพราะนั้นจริงๆแล้วเจ้า mean square ตัวนี้นะครับมันคือความแปรปรวนนะมันคือความแปรปรวนเจ้าตัวตั้งข้างบนตัวนี้ก็คือ sum square ตัวข้างล่างตัวนี้คือ degree of freedom โอเคไหมเพราะฉะนั้นหน้าตาของตารางมันก็เลยอย่างนี้แหละครับมันก็จะมี degree of freedom มี sum square เพราะฉะนั้นคุณจะรู้แล้วว่า mean square ก็คือเอา sum square ตั้งหารด้วย degree of freedom นะครับโอเคกลับมาผมเขียนตารางใหม่นะ ANOVA นะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปแหล่งความแปรปรวนนะครับแหล่งของความแปรปรวนเนี่ยเวลาเราดูเราจะดูมาจากความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจริงๆในการทดลองของเรานะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณทำงานทดลองปกติเลยสมมติว่าเราทดลองอาหาร3สูตรใช้เลี้ยงหมูเนาะใช้เลี้ยงหมูนะครับนะสมมติหมูเราใช้15ตัวแล้วกันหมูเราใช้15ตัวแล้วเราก็ทำเป็นหน่วยทดลองเดี่ยวก็คือหมายความว่าอาหารคุณเป็นทรีทเมนต์อาหารคุณเป็นทรีทเมนต์นะแล้วก็หมูเราเป็นหน่วยทดลอง experimental unit เอ๊ะผมจำไม่ได้ผมพูดถึงศัพท์พวกนี้ไปเรียงโอเคต่อเพราะในทรีทเมนต์ที่1นะก็อาหารสูตรที่1เราก็เอาไปเลี้ยงหมู5ตัวตัวที่1 2 3 4 5อย่างนี้นะครับอาหารสูตรที่2เราก็ไปเลี้ยงหมู5ตัวอาหารสูตรที่3เราก็ไปเลี้ยงหมู5ตัวนะครับความแปรปรวนเกิดจากอะไรบ้างนะผมเขียนอันใหม่นะทรีทเมนต์ที่1ทรีทเมนต์ที่2ทรีทเมนต์ที่3ทรีทเมนต์ที่1ไปเลี้ยงหมู5ตัว3 4 5ทรีทเมนต์ที่2ไปเลี้ยงหมู5ตัวทรีทเมนต์ที่3ไปเลี้ยงหมู5ตัวอย่างนี้โอเคนะความแปรปรวนเกิดจากอะไรบ้างตัวนั้นเราจะไปลงที่แหล่งของความแปรปรวนแหล่งแรกก็คือมันแปรปรวนเนื่องจากมันได้รับหมูได้รับ
มัน ADG มันโตไม่เท่ากันมันโตไม่เท่ากันนะเราคอนเซ็ปต์ก่อนนะโตไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคูลัสทรีทเมนต์เพราะว่ามันทรีทเมนต์ต่างกันโอเคมั้ยนี่คือแหล่งแรกนะครับนี่คือแหล่งที่1ที่ทำให้หมูโตไม่เท่ากันเพราะว่ามันได้รับทรีทเมนต์คูลัสทรีทเมนต์กันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ก็เลยโตไม่เท่ากันแหล่งที่2ไอ้พวกที่ได้รับทรีทเมนต์เดียวกันเนี่ยมันก็โตไม่เท่ากันถูกไหมโดยธรรมชาติของมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะหมูคนละตัวอาจจะเป็นเพราะอะไรอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็นเพราะเป็นความแปรปรวนที่เกิดภายในทรีทเมนต์เดียวกันอันนี้นะเกิดภายในทรีทเมนต์เดียวกันเอาแบบนี้ก่อนนะอันนี้เป็นแหล่งที่2นะครับแหล่งอื่นมีไหมสมมุติว่าไม่มีละมีอยู่2แหล่งนะครับทีนี้เวลาเราตั้งชื่อแหล่งของความแปรปรวนเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับก็จะมี2แนวนะครับมี2แนวนะแนวที่1แหล่งของความแปรปรวนนะแนวที่1คือตั้งแบบนี้เลยก็คือ between treatment ส่วนใหญ่เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะbetween treatment ก็คือเนื่องจากมันคนละ treatment กันคือแหล่งที่1ถูกมั้ยแหล่งที่2คือภายในทรีทเมนต์เดียวกันก็ within treatment เนื่องจากมันเกิดจากภายในทรีทเมนต์เดียวกันแต่เนื่องจากพอเคสเราก็ข้างล่างเราก็จะเป็นผลรวมเนาะเป็น total นะแต่แบบเนี้ยจะไม่ค่อยนิยมเขียนกันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราจะเขียนอีกรูปแบบนึงนะครับเราจะเขียนตัวเนี้ยก็คือเขียนแค่ว่า treatment เลยแต่ให้รู้ว่าถ้าเขาคำว่า treatment แหล่งของความแปรปรวนนะtreatment ก็หมายถึงว่ามันคนละ treatment กันส่วนภายใน treatment เดียวกันเกิดจากอะไรระบบไม่รู้เหมือนกันมันหลายสาเหตุเราก็มักจะใช้คำว่า error โอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเจอช่องนี้มากกว่าที่คนจะใช้ช่องนี้นะแต่เขียนแบบช่องซ้ายก็ได้นะแต่คนไม่ค่อยนิยมนะเพราะฉะเราก็ทำแบบที่เรานิยมทำกันเวลาใครเห็นปุ๊บเขาจะได้ไม่ต้องมาถามเยอะเนาะว่าทำไมทำรูปแบบอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งอธิบายนะครับมันเราก็ใช้รูปแบบที่คนนิยมใช้นะครับเรากลับมาดูตารางอโนวาอาจจะวนไปวนมาเรื่อยๆเนาะพยายามให้เข้าใจตารางอโนวาก่อนเพราะในช่องนี้เราก็เลยจะเขียนว่า treatment นะครับช่องนี้ในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ error เลยนะครับช่องที่2คือ degree of freedom นะครับทีนี้การหา degree of freedom เขียนช่องต่อไปไว้ก่อนนะ sum square f คำนวณ f เปิดตารางนะครับเจ้า วิธีการหา degree of freedom นะครับเราจะดูจากเราจะดูจากตอนหา sum square เราจะดูจากตอนหา sum square เอาอย่างนี้แล้วกันพูดไปเลยนะTotal คือข้อมูลทั้งหมดนะ Total ก็คือผลรวมทั้งหมดคือข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้เราใช้หมู15ตัวเพราะฉะนั้น Total ก็คือหมู15ตัวนะครับเพราะ Degree of Freedom ก็จะใช้15ลบ1โอเคไหม Total คือข้อมูลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเรามีหมู15ตัวเราก็จะใช้15ลบ1เพราะถ้าเราเขียนตรงนี้ให้เป็นสูตรนะครับมันก็จะกลายเป็น n ลบ1อย่างนี้โอเคไหมโอเคนะทรีทเมนต์นะเรามีอยู่กี่ทรีทเมนต์นะเรามีอยู่3ทรีทเมนต์เราก็ลบ1นะก็คือมีกี่ทรีทเมนต์ถ้าคุณมี5ทรีทเมนต์ก็5ลบ1ถ้าคุณมี7ทรีทเมนต์ก็7ลบ1นะนี่คือการหา degree of freedom นะครับเพราะถ้าเราเขียนเป็นสูตรก็จะกลายเป็น tลบ1 error ที่เหลือคือคุณเอา total ตั้งลบ treatment ต้องได้เป็น error นะสูตรผมคือที่เหลือสูตรผมเลยนะที่เหลือแต่ว่าถ้าใครจะไปดูสูตรจริงๆอย่างที่เคยบอกผมเคยบอกหรือเปล่าสอนหลายวิชาอาจจะมึนกับตัวเองคือถ้าคุณไปดูในหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนสูตรแบบนี้ n ก็คือเอาจำนวนทรีทเมนต์คูณจำนวนซ้ำแล้วก็ลบด้วย1นี่คือสูตรในหนังสือนะแต่อย่างที่บอกว่า
สูตรมันจะมีข้อแม้ในการใช้นะคุณจะใช้สูตร t คูณ r ลบ1ได้ก็ต่อเมื่อแต่ละทรีทเมนต์คุณต้องมีจำนวน3เท่ากันถ้าไม่งั้นคุณใช้แบบนี้ไม่ได้โอเคไหมถ้าคุณจะใช้สูตรนี้นะแต่ละทรีทเมนต์คุณต้องมีจำนวน3เท่ากันคุณถึงจะใช้สูตรนี้ได้นะแล้วก็พอใช้สูตรแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยถ้าจำนวน3คุณเท่ากันนะเขาก็จะเอาคำนวณตรงนี้ได้ว่ามันเป็นสูตรใหม่ก็คือเอา total ตั้งถูกไหมลบด้วย treatment ก็คือเหมือนที่บอกตัวนี้เอา total ตั้งลบ treatment เหลือเท่าไหร่ได้ตรงนี้เมื่อกี้14ลบ2เหลือ10อย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะเอา total ตั้งลบ treatment ได้ตรงนี้ก็คือนี่ total ตั้งลบ treatment นะก็แปลงค่าออกมา t คูณ r ลบ1ลบ t ลบเจอลบเป็นบวกบวก1บวก1ลบ1หายไปเหลือ t คูณ r ลบ t มี t เหมือนกันเอา t ออกมาข้างในคือ r ลบ1ก็จะกลายเป็นสูตรอันใหม่อีก1สูตรทีนี้ประเด็นจะอยู่ที่ว่าถ้าคุณเรียนสแตทแล้วคุณพยายามท่องสูตรคุณจะเยอะมากแล้วก็มันจะมีข้อแม้ในการใช้เพราะถ้าเราไปใช้ผิดสูตรคุณที่ใช้ก็ผิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเอาคอนเซปต์ไม่ต้องมีสูตรนะถ้า totalก็คือมีทั้งหมดกี่ข้อมูลลบด้วย1 total กี่ข้อมูลลบด้วย1 treatment มีกี่ treatment ก็ช่างลบด้วย1 error ที่เหลือเพราะบวกกันต้องให้ได้ total ถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องมีสูตรอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นANOVAหน้าตาแบบไหนเราก็ใช้แบบเนี้ยสูตรคุณก็จะหายไปเองเรียนกับผมต้องให้สูตรมันหายไปก่อนนะถ้าไม่งั้นสูตรเพียบโอเคเละแล้วหน้านี้ทำไมANOVAเขียนหลายรอบได้ไม่เป็นไรคุณก็จดหลายรอบได้เหมือนกันแต่คุณเรียนวิชานี้รอบเดียวก็พอTreatmentเขียนย่อเลยนะ TRT นะ Error นะพอดูท่าทางเดี๋ยวต้องเขียนอีกหลายรอบนะครับDegree of Freedom เพราะฉะนั้นคุณได้แล้วจำนวนหน่วยทดลองลบ1จำนวน Treatment ลบ1อันนี้ที่เหลือเนาะเหลือเท่าไหร่ช่างมันนะเป็นที่เหลือไปก่อนนะผมขีดขั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ใช้พื้นที่อธิบายง่ายขึ้นนะเรามาดู sum square อย่างที่บอกนะเจ้า mean square มันคือ sum square หารด้วยเดี๋ยวนะผมไปหน้าถัดไปนะอย่างที่บอกว่าเจ้า mean square เนี่ยมันก็คือเจ้า variance นี่แหละนะครับคือการเอา sum square หารด้วย degree of freedom นะครับทีนี้เราก็มาดู total ก่อนดู total ก่อน total sum square นะตัวนี้นะครับมาดู total sum square total sum square นะครับนะคือถ้าเป็น mean square มันก็คือหา variance ถูกไหมก็คือเปลี่ยนเป็น s กำลัง2นะครับเราหาของตัวอย่างคุณใช้ข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยค่าเฉลี่ยถูกไหมมีเท่าไหร่ยกกำลัง2คุณมีหลายข้อมูลจับบวกกันหารด้วย degree of freedom คุณจะเจอละ n ลบ1คือ degree of freedom ของ total นะครับนะเจ้าตัวนี้คือ sum square นะเพราะฉะนั้น sum square กลับมาหน้านี้ไปหน้าถัดไปเลยดีกว่าครับเขียนใหม่พอมาเละเราเขียนใหม่อ่ะผมเอาอย่างนี้เลยนะ treatment errortotal degree of freedom มา sum square เลยนะมัน sum square ของ total คุณก็คือเราใช้ y แล้วกันเนาะเราใช้ y นะเปลี่ยนจาก x เป็น y นะครับเอาข้อมูลแต่ละตัวมาลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับนะได้เท่าไหร่ยกกำลัง2มีหลายตัวจับบวกกันโอเคนะครับนี่ก็คือ sum square ของ total นะอันนี้คือ n ลบ1 degree of freedom นะครับผ่านนะต่อไปทีนี้เรามาดู sum square ของ treatment ตัวนี้นะ sum square ของ treatment sum square ของ treatment เราใช้ค่าเฉลี่ยเอา y ค่าเฉลี่ยของแต่ละ treatment ดูดีๆนะค่าเฉลี่ยของแต่ละ treatment ใช้ y bar i dotค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีทเมนต์
ลบด้วยค่าเฉลี่ยกลางคุณมีแล้วก็ได้เท่าไหร่มายกกำลังสองคุณมีหลายตัวจับบวกกันแล้วผมจะเขียนหน้าใหม่ทำไมก็ไม่รู้เอาค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีทเมนต์นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยกลางได้เท่าไหร่ยกกำลังสองคุณมีหลายตัวจับบวกกันอันนี้เดี๋ยวคนก็ถามอีกอาจารย์มันคืออะไรวงใหญ่ๆไว้เลยคือจะลบแต่ว่าไม่อยากจะใช้ยังลบๆเนาะเราขีดค่าทิ้งโอเคโอเคนะทีนี้มาดูตัวนี้ error นะ error เหมือนเดิมตอน degree of freedom คุณใช้ที่เหลือนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็ใช้ที่เหลือเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่พอไปดูในหนังสือเนี่ยเขาจะเอาตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราลองหักลบกันดูนะหักลบกันดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวหนึ่งที่มันหักออกได้ก็คือตัว y bar เห็นไหม y bar มันจะเหมือนกันพอลบกันเครื่องหมายลบก็จะกลายเป็นบวกนะเครื่องหมายลบก็จะกลายเป็นบวกนะครับทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวคุณงงอีกนะครับมาดูก่อนนะเราเอา total sum square ตั้งลบด้วย treatment sum square นะครับ total เมื่อกี้คือเอาข้อมูลแต่ละตัวมายกกำลังสองผิดเอาข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยค่าเฉลี่ยถูกไหมได้เท่าไหร่มายกกำลังสองมีหลายตัวจับบวกกันนะครับนี่คือ total นะส่วน treatment คือเอาค่าเฉลี่ยของแต่ละ treatment ลบด้วยค่าเฉลี่ยกลางนะได้เท่าไหร่ยกกำลังสองหลายตัวจับบวกกันแล้วก็ทีนี้ก็มาหักลบกันพอหักลบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเหลือเอาข้อมูลแต่ละตัวมาลบด้วยค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีทเมนต์ได้เท่าไหร่ยกกำลังสองมีหลายตัวจับบวกกันมันจะเหลือแบบนี้เอาแบบนี้ก่อนเนาะเอาแบบนี้ก่อนไม่อยากให้มันเป็นสูตรเนาะอาจารย์ดูไปดูมามันก็เหมือนสูตรเลยข้อมูลแต่ละตัวข้อมูลแต่ละตัวนะจริงมัน YIJ เนาะข้อมูลแต่ละตัวมาลบด้วยค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีทเมนต์มีหลายตัวจับบวกกันยกกำลังสองจบทั้งสองก่อนแล้วค่อยบวกกันอ่ะเอาเป็นอย่างนี้กันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาอย่างนี้กันเราผ่านเรื่องที่มันวุ่นๆไปมาเรื่องง่ายๆก่อนนะครับ mean square คือเอา sum square หารด้วย degree of freedom นะครับบางคนก็ได้เป็นก็เอาตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้จำนวนที่มีลบหนึ่งก็ได้เป็น mean square ของ treatment ตัวนี้คุณได้เป็น mean square ของ errorเขียนใหม่หลายรอบนะเอาใหม่เขียนใหม่เอาตัวนี้ขึ้นไปก่อนโอเคครับจบเขียนใหม่นะแหล่งของความแปรปรวนเรามี treatment ถูกไหมครับเรามี error เรามี total นะ total degree of freedom ตัวนี้จำนวนหน่วยทดลองลบ1ตัวนี้จำนวน treatment ลบ1อันนี้คือที่เหลือที่เหลือคือเอา total ตั้งหารเอา total ตั้งลบด้วย treatment ได้ที่เหลือนะ sum square ข้อมูลของแต่ละตัว yij นะลบด้วยค่าเฉลี่ยมีหลายตัวจับบวกกันไอ้โทษยกกำลังสองก่อนมีหลายตัวจับบวกกันนะครับตัวนี้เอาค่าเฉลี่ยของแต่ละ treatment ลบด้วยค่าเฉลี่ยกลางได้เท่าไหร่ยกกำลังสองมีหลาย treatment จับบวกกันแล้วก็ส่วน sum square ก็คือเหมือนกันที่เหลือแบบนี้ที่เหลือผมก็เอา total ตั้งลบด้วย treatment นะครับนะคุณก็ได้เป็น error นะครับmean square เอา sum square หาร degree of freedom ของใครของมันนะของ treatment คุณเอาของ treatment ตั้งหารของ treatment นะของ error คุณเอา error ตั้งหารด้วย error นะตัวนี้ไม่ได้ใช้ไม่ต้องคำนวณ นะครับคำนวณมาก็ไม่ผิดแต่ถ้าคำนวณผิดก็ไม่ถูกคำนวณผิดก็ถือว่าคุณทำผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำมาโอเคนะคุณได้mean square ของ treatment คุณได้ mean square ของ error นะครับทีนี้เจ้าตัว mean square ของ error ตัวนี้มันก็คือ variant error ตัวนี้นะความหมายเขาตัวเลขที่คำนวณได้เนี่ยครับมันคือ variant error แต่ว่าmean square ของ treatment มันคือ variant error บวกด้วย
ค่า k เอางี้ก่อนค่า k variant ของ treatment เดี๋ยวจะอธิบายตัวนี้ต่อนะครับเอาให้เข้าใจตัวนี้ก่อน mean square ที่คำนวณได้นะครับทั้ง2ตัวมันจะเป็นตัวเลขแต่ตัวเลขลอริงตัวเลขตัวเลขที่ได้สมมุติว่าตัวเลขตัวนี้ได้ 1,000 สมมุตินะตัวเลขคือ 1,000 1,000 เนี่ยก็คือ variant error มีค่าเท่ากับ 1,000 สมมติตัวนี้คำนวณแล้วได้ตัวเลขคือ 1,000 2,000 สมมติว่าได้ 2,000 2,000 ตัวเนี้ยมันคือทั้งหมดนี้บวกกันได้ 2,000 คือ variant error บวกด้วยค่า k variant ของ treatment นะครับค่า k คืออะไรค่า k คือจำนวนซ้ำค่า k คือจำนวนซ้ำอย่างเช่นตัวอย่างของเราเนี่ยเรามี3 treatment ถูกไหมครับเราทำ5ซ้ำทำ5ซ้ำเพราะค่า k ก็คือเลข5โอเคไหมค่า k ตัวนี้คือ5ให้เข้าใจอย่างนี้พอนะโอเคต่อทีนี้ในการทดสอบอย่างที่บอกพื้นฐานจริงๆคือเราทดสอบ variant ของ treatment ว่าเป็น0ไหมนะในการทดสอบของ F test เราจะเป็นการทดสอบดูว่าถ้าเราเอา variant ของ treatment นะครับทดสอบ variant ของ treatment ว่าเป็น0ไหมนะครับเวลาทดสอบเราก็จะทำอย่างนี้เจ้า mean square ของ treatment เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ variant error ถูกไหมครับบวกด้วยค่า kvariant ของ treatment โอเคมั้ยเส้นมันบางนิดนึงเอาหน้าใหม่เขียนใหม่นะ variant treatment เป็น0มั้ยนะครับนี่เจ้า mean square ของ treatment มันจะมีค่าเท่ากับ variant error บวกด้วยค่า k variant ของ treatment นะครับส่วน mean square ของ error ตัวมันก็คือ variant error นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบเนี่ยเราก็จะเอาสมมุติฐานตัวนี้นะครับมาแทนค่าเข้าไปนะมาแทนค่าเข้าไปว่าถ้าหากว่า variant treatment มีค่าเท่ากับ0ถ้ามีค่าเท่ากับ0ตัวนี้เป็น0นะ0คูณ k k เป็นอะไรก็ช่าง0คูณอะไรก็ได้0ถูกไหมเพราะเทอมนี้ก็จะกลายเป็น0นี่คือการทดสอบนะครับก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราก็วิธีการหา F test ก็คือเขาจะหาว่าถ้าเราเอาถ้าเราทดสอบ treatment ถ้า treatment เป็น0เอาอะไรก็ได้มาหารให้เหลือ1ถ้าเหลือ1เท่ากับมันมีค่าเท่ากับ0พูดไปพูดมาผมเริ่มงงตัวเองอ่ะบอกไปเลยดีกว่า F test ถ้า F คำนวณเราจะใช้ mean square ของ treatment ตั้งหารด้วย mean square ของ error นะครับโดยคอนเซปต์ที่ว่า variant e บวกด้วยค่า k variant ของ treatment นะตัวหารคือ variant eแล้วโดยสมมุติฐานของเรานะครับก็คือถ้าหากว่า variant treatment มีค่าเท่ากับ0เราก็มาแทนค่าถ้าเทอมนี้เป็น0 2ตัวนี้ตัดกันจะมีค่าเท่ากับ1เพราะว่าคุณต้องงงแน่เลยเพราะผมพูดเองผมยังเริ่มงงเหมือนตัวเองนะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละนะครับก็คือเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการคำนวณค่า f นะครับ f คำนวณคุณจะใช้ mean square ของ treatment ตั้งหารด้วย mean square ของ error นะครับและโดยสมมุติฐานว่าถ้าหากว่าคุณจับหารกันมันมีค่าเท่ากับ1แสดงว่ามันเป็น HO โอเคไหมหรือถ้ามันมีค่าน้อยกว่า1มันก็เป็น HO เหมือนกันนะทำไมถึงเป็น HO ก็อย่างที่บอกว่า variant e บวกด้วยค่า k variant ของ treatmentตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็น0คุณเอา variant e มาหารมันก็จะเหลือ1มันถ้าเหลือ1หรือน้อยกว่า1เมื่อไหร่คุณไม่ต้องเปิดตารางแต่ถ้ามันมากกว่า1สิถ้าหารกันปุ๊บมากกว่า1อันเนี้ยเราต้องไปดูเกณฑ์ละว่ามันมากพอที่จะบอกว่า variant treatment ไม่ใช่0หรือเปล่าอ่ะวันนี้เอาให้จบเปิดตารางเลยนะเรามาดูตาราง F ตาราง F นะครับตาราง F หน้าตาเป็นอย่างนี้ผมวาดให้ดูนะพอเปิดตารางจริงมันก็ตัวเล็กเนาะมองไม่เห็นนะครับมันจะมี degree of freedom 2ตัวนะครับมี degree of freedom 2อัน
degree of freedom ตัวตั้งกับ degree of freedom ตัวหาร2ตัวนี้ก่อนนะมันก็จะไล่จาก1ไปเรื่อยๆ1 2 3 4ให้ไปจน infinity เนาะตัวหารก็ไล่จาก1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับจน infinity เนาะตัวตั้งคืออะไรนะครับก็คือตอนที่คุณหา f คำนวณเนี่ยเราใช้ mean square ของ treatment ตั้งถูกไหมเราหารด้วย mean square ของ errorเราก็ไปดูเจ้า mean square ของ treatment เนี่ย degree of freedom treatment เนี่ย degree of freedom ของ treatment เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างเราเนี่ยเราบอกเรามี3 treatment 3ลบ1เท่ากับ2เราก็มาดูที่2ตัวนี้นี่คือตัวตั้งตัวตั้งคือตัวบนถูกไหมตัวหารคือตัวล่างเพราะตัวหารเราใช้ของ error ถูกไหมใช้ error มาหารเราก็ไปดู degree of freedom ของ error เนี่ยว่ามันเท่าไหร่นะครับทีต้องคำนวณละtotal เรามีเท่าไหร่นะ15 15ลบ1เหลือ14ถูกไหม treatment เรามี3ลบ1เหลือ2เพราะฉะนั้น14ลบ2ก็เหลือ12เราก็มาดู12แล้วก็ล่างมาชนกันช่องนี้โอเคไหมในช่องนี้เนี่ยในตารางปกติเขาก็จะมีนัยสำคัญอยู่2ระดับก็คือ 0.05 และ 0.01นี่นะข้างบนก็จะกลายเป็น 0.05 ข้างล่างก็จะกลายเป็น 0.01 แล้วก็ใช้ที่ 0.05 นะครับนะสมมุติว่าได้ตัวเลขออกมาเท่ากับ 2.78 สมมุตินะไม่ได้เปิดจริงนะแล้วตัวเลขที่ได้คือ 2.78 เราก็มาดูค่าคำนวณนะมาดู f คำนวณนะครับ f คำนวณเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้mean square ของ treatment ตั้งหารด้วย mean square ของ error เรายกตัวอย่าง mean square ของ error คือ 1,000 ถูกไหม mean square ของ treatment คือ 2,000 หารกันเท่ากับ 2.00 แต่ว่า f ตารางนะครับ f ตารางที่นัยสำคัญ 0.05 degree of freedom ตัวตั้งคือนะ2ตัวหารคือ12นะครับได้เท่ากับลืม2.78 ใช่ไหมยกตัวอย่างนะ 2.78 เท่ากับว่าเราก็วาดกราฟเลยทีนี้เจ้ากราฟ f เนี่ยมันไม่เหมือน t f มันจะหน้าตาครึ่งเดียวนะหน้าตาครึ่งเดียวนะครับเนื่องจากความแปรปรวนมันไม่มีติดลบเนาะมันก็จะมีแค่ฝั่งบวกฝั่งเดียวนะครับพอมีฝั่งบวกฝั่งเดียวปุ๊บเนี่ยไล่จาก0ไปนะครับก็คือเส้นแบ่งตัวนี้ก็คือ 0.05 ถูกไหมอันนี้0.95 คุณเริ่มคุณละตัวนี้คือ HO ตัวนี้คือ HA เส้นแบ่งตัวนี้เท่าไหร่ก็คือที่เราเปิดตาราง 2.78 คือเส้นแบ่ง2ก็จะตก ตกที่ HO โอเคนะถ้าหากว่ามันได้3สมมุติว่าเราคำนวณแล้วได้3สมมุติว่าตัวนี้เป็น 3,000 แล้วคำนวณได้3 3ก็จะมาตกที่ HA นะโอเคนะทีนี้เวลาสรุปนิดนึงนะเวลาสรุปมันก็จะมี2แบบนะครับนะถ้าเราได้2เนาะ2มันน้อยกว่า 2.78 ถูกไหมก็เราก็บอกเลยยอมรับ HO แสดงว่าคุณเอาสเต็ปแบบนี้นะครับอันไหนก็เหมือนกันเนาะยอมรับ HO แสดงว่าค่าเฉลี่ยสมมติเราทำงานทดลองเป็นอาหาร3สูตรนะเราก็บอกว่าอาหารทั้ง3สูตรไม่มีหรือว่าคุณใช้อย่างนี้ก็ได้แตกต่างก็ได้แตกต่างทำให้อัตราการเจริญเติบโตผมใช้ตัวย่อนะทำให้อัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเนาะ p มากกว่า 0.05 โอเคไหมยอมรับอะไรก่อนยอมรับ HO ถูกไหมแสดงว่าอาหารอันนี้คือเราก็บอกว่า treatment ของเราถูกไหมอาหารทั้ง3สูตร
ทำให้อันนี้คือค่าสังเกตนะนี่คือค่าสังเกตของเรานะครับทำให้การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของหมูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิตินะคือเป็น HO ก็ไม่มีถ้า HA ก็มีนะครับถ้าไม่มีก็มากถ้ามีก็น้อยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเป็นได้3เราก็บอกว่าปฏิเสธเอาหน้าเดียวกันเลยนะปฏิเสธ HO แล้วก็ไปยอมรับ HA จุดอยู่แค่นี้เองแสดงว่าอาหารทั้ง3สูตรทำให้การเติบโตของหมูของหมูด้วยนะแตกต่างกันอย่างอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติแล้วก็เป็น P น้อยกว่า 0.05 โอเคไหมโอเคนะพอดีเวลาอาจจะเร่งๆนิดนึงถ้าไงผมอัดคลิปไว้อยู่แล้วคุณค่อยไปดูย้อนหลังหรือว่าถ้าสงสัยก็ค่อยมาถามกันอีกทีนึงก็ได้เพราะตอนนี้ 10:50 แล้วเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะตอนนี้มี74คนหน้า1ใครปิดกล้องอยู่จิ้มด้วยหน้า2หน้า3ปิดกล้องยิ้มเปิดกล้องไม่ต้องยิ้มก็ได้เอาใหม่หน้าตาเริ่มเปลี่ยนหน้า3หน้า2หน้า1เห็นชื่อสลับกันไปโอเคเดี๋ยวคุณเรียนวิชาอื่นต่อเนาะถ้าไงถ้าใครมีคำถามอะไรคุณถามเข้าไปในสตรีมของห้องได้นะครับวันนี้ไม่ลืมนะอัดไว้แล้วเดี๋ยวอัพลง YouTube ไปให้นะครับแล้วคุณได้มาดูที่หลังสอบเราสอบถึงแค่อะไรนะเรื่องที่แล้ว Chi Square แค่นั้นพอนะเดี๋ยว F test เราเอาไปรวมสอบตอน final นะครับโอเคเดี๋ยวคุณเรียนวิชาอื่นต่อโอเคครับสวัสดีครับ